สีขูดไม่ให้เล็บขูดกับสีรถนะคะ
มาค่ะตัวด้านหลังนะคะตัวนี้เราใส่เป็นโลบาเล็กให้ลูกค้านะคะเป็นโลบาเล็กของ Outlander นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้โลบาเป็นโลบาเล็กหรือโลบาทรงสปอร์ตก็สามารถบอกเพื่อนได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ไฟท้ายนะคะไฟท้ายอันนี้เราติดเป็นข้อไฟดำเงานะคะเพื่อเพิ่มมิติของตัวไฟนะคะสีกันชนท้ายอันนี้ทำสีมาจากโรงงานข้อมือเปิดอันนี้ทำสีมาจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเพื่อนพาทุกคนไปดูตัวโชคโชคเปิดประตูนะคะไอ้โชคค้ำฝาตรงนี้นะคะโชคผ่อนแรงนี่อันนี้จะเป็นโชคผ่อนแรงเลยนะคะตัวโชคผ่อนแรงอันนี้เราจะติดให้ทุกคันนะคะที่เป็นโมเดล2023นะคะก็คือเราเปิดปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวมันก็ไหลลงมาเองเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปดูภายในของตัวรถนะคะว่าตัว GT เกียร์ธรรมดาตัวนี้นะคะภายในเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะเชิญค่ะตัวนี้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะแล้วก็เบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะนี่เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทนะคะจะใช้เป็นปุ่มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะด้านล่างนะคะก็จะมีไวเลสชาร์เจอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเป็นไงคะสำหรับภายในของรุ่นนี้นะคะรุ่น GT รอๆไปเลยค่ะสำหรับรุ่น GT เกียร์ธรรมดานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหาเปิ้ลได้ที่ลิงก์ LINE ด้านล่างนะคะหรือทักเข้ามาพูดคุยกับเปิ้ลที่ทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่ามิสูออนไลน์หรือมิสูกันเองนะคะอีกช่องทางนึงที่สามารถติดตามกันได้ก็คือช่อง TikTok นะคะชื่อว่ามิสูออนไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกับเปิ้ลได้นะคะวันนี้เปิ้ลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ